ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Immediate Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ในคลิปนี้พบกับกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงจีนและในคลิปนี้หลังจากที่คลิปที่แล้วได้มีการออกเกี่ยวเรื่องโง่เฮงออกไปนะครับปรากฏว่ามีท่านแฟนผู้ชมนะที่เป็นผู้ชายอยากจะทราบว่าอาจารย์สินแสอูจะดูยังไงว่าอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยามาเป็นเมียมาเป็นแม่ของเด็กนะครับผมควรจะมีวิธีการกดเกณฑ์ดูได้ไหมเรื่องของโง่เฮงโอ้ดูได้สบายมากเลยครับผมพูดถึงว่าเรื่องของโง่เฮงการเลือกคู่ครองมาเป็นสีภรรยานะครับถ้าจะให้พูดสั้นๆ นะครับแค่2นาทีก็จบได้นะครับ2นาทีก็คือง่ายๆนิดเดียวว่าดูผู้หญิงที่มีอูมมีเนื้อนะครับผมนะมีอูมมีเนื้อแน่นๆนะครับผมนะมีเนื้อมีหนังนะครับผมนะแล้วก็ถามเขาเลยว่าคุณขาคุณครับใบหน้าของคุณเนี่ยเป็นใบหน้าผิวมันหรือผิวแห้งครับผมถ้าว่าเป็นผิวมันน่าสนใจเลยนะครับนะหรือว่าถ้าผิวกลางๆ ก็ยังพิจารณาได้แต่ถ้าหากว่าเป็นผิวแห้งเหรอครับโอ้ก็จะบอกว่าโชคลาภจับไม่ติดนะครับผมเพราะอะไรครับผมคนที่ผิวมันครับผมไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงคนที่มีผิวมันนะครับผมโชคลาภจับติดครับผมผิวแห้งเหรอครับผมผิวแห้งก็โชคลาภจับไม่ติดครับผมมันเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของโง่เฮงไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับโง่เฮงจริงๆนะครับนะถ้าจะพูดแบบคร่าวๆ2นาทีก็จะได้จบอยู่แค่นี้แต่ในความเป็นจริงนะครับวิชานรลักษณ์ศาสตร์โง่เฮงมันเป็นศาสตร์จริงๆนะครับเป็นศาสตร์คู่ฝาแฝดกับดวงจีนป้วยหยี่นะครับป้วยหยี่นะป้วยหยี่สีเขียวนี่แหละครับผมนะดวงจีนนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ว่ามีกำเนิดมาประมาณร่วม 4,000 ปีนะครับผมดวงจีนก็มาจากเทพนะครับการที่เราท่านๆไปหาสินแสดวงจีนนะครับผมให้ดูดวงชะตาอะไรต่างๆเนี่ยท่านทราบไหมว่าที่บรรดาสินแสเขียนให้ท่านนะอักษรจีนต่างๆเหล่านั้นนะครับผมนั่นแหละครับคือเรียกว่าเป็นศาสตร์ของสวรรค์เป็นศาสตร์ของท่านเทพเลยประมาณเมื่อ 3-4,000 ปีมาแล้ว 3-4,000 ปีที่แล้วพูดก็คือตรงๆก็คือว่ามีมาก่อนพระพุทธศาสนาซะด้วยซ้ำนะครับจากที่เทพบนท้องฟ้าได้จุติมาเป็นมนุษย์แล้วก็นำความลับของมนุษย์ในโลกนี้นะณตอนนั้นเมื่อ 3-4,000 ปีคงจะมีไม่กี่ล้านคนหรอกครับผมสมัยนี้เหรอ2560เนี่ยครับประชากรในโลกเกิน 6,000 กว่าล้านคนเข้าไปแล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้ก็มาจากศาสตร์ดวงจีนก็มาจากเทพที่จุติลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็นำความลับของสวรรค์มาบอกกล่าวให้ณตอนนั้นเครื่องคิดเลขก็ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเช่นกันนะครับผมมาถึงวิชาฝาแฝดอีกอันนึงที่น่าจับตานะครับผมนะก็คือที่เราเรียกกันว่าโง่เฮงนะครับผมโง่เฮงก็เป็นวิชาจดสถิติมากมายเลยครับผมที่ประเทศทางจีนได้จดเอาไว้เยอะแยะแล้วก็นำมาเผยแพร่สู่ทั่วโลกเลยครับผมนะนะครับวันนี้เราก็จะมาเน้นมาพูดคุยกันเรื่องวิชาโง่เฮงนะครับทีนี้มาตอบสนองบรรดาสุภาพบุรุษที่อยากจะทราบว่าเอ๊ะอาจารย์สินแสอูดูอย่างไรครับถ้าผมจะจีบผู้หญิงคนไหนอ่ะน่าจะจีบคนไหนดีอะไรเงี้ยนะถ้าเอาผู้หญิงมาเรียงกันนะครับผมจะจีบคนไหนดีเราก็มีวิธีการบอกจารณาให้ทราบโดยคร่าวๆนะครับผมอันดับแรกนะครับผมอยากจะให้ท่านมาดูนิดนึงนะครับผมนะครับบังเอิญในฉากนี้ก็มีเขียนไว้อยู่ว่าไม้เกิดไฟนะครับผมไม้เกิดไฟไฟเกิดดินดินเกิดทองทองเกิดน้ำน้ำเกิดไม้อันนี้แหละครับเป็นวัฏจักรต่างๆเหล่านี้นะครับผม
ที่ว่าไม้เกิดไฟไฟเกิดดินดินเกิดท้องท้องเกิดน้ําน้ําเกิดไม้นะครับมันเกี่ยวอะไรกับโง่เฮงล่ะครับโหเกี่ยวกันอย่างแยกแยะไม่ออกเลยครับผมจะเกี่ยวกันแบบ 100% เลยครับผมอันดับแรกนะครับผมใบหน้าของคนเราถ้าหากว่าแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือเรียกว่า3ภพภพฟ้าภพมนุษย์และภพดินนะครับภพฟ้านะครับผมก็ตั้งอายุ15ถึง30ปีก็จะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ย เรียกว่าเดินวาสนาเดินชะตาชีวิตอยู่บนเรียกว่าก็เรียกว่าภพฟ้าหน้าผาของคนเรานะครับผมภาษาจีนกลางเรียกว่าเทียนถิงว่าเทียนถิงนะครับผมนะเทียนถิงนะเดินทั้งหมดอ่ะ15ปีถึง30ปีอ่ะก็ใช้เวลาแค่15ปีเท่านั้นเองทีนี้พบมนุษย์นะครับสำคัญมากนะครับผมจากอายุ31 31 32 33 34ที่หัวคิ้วหัวคิ้วซ้ายหัวคิ้วขวาหางคิ้วซ้ายหางคิ้วขวานะ31 32 33 34นะครับก็อยู่ที่ตรงเนี้ยไล่มาจนถึงปลายจมูกนะจนถึงอายุ50ปีนะครับผมนั่นแหละครับเขาเรียกว่าพบมนุษย์กินเวลากี่ปี20ปีครับผม20ปีนี่แหละครับตรงนี้แหละเรานะครับไม่ว่าชายหรือหญิงอ่ะลบกันแพ้ลบกันชนะอยู่ที่จุดพบของมนุษย์นี้แหละครับพบนี้แหละครับว่าเป็นเท่าแก่ทําขึ้นหรือทําไม่ขึ้นหาเงินก้อนเล็กหรือหาเงินก้อนใหญ่นะลําบากหรือว่ามีวาสนานะครับผมก็อยู่ที่ภพนี้แหละครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าบรรพายชีวิตเป็นอย่างไรเราก็มาดูที่ภพดินนะจากปลายจมูกถึงปลายคางนี่แหละเขาเรียกว่าภพดินนะครับผมนะทีนี้อยากจะให้เราทราบกันนิดนึงว่าหน้าผากของคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับท้องฟ้าจำได้นะครับหน้าผากของคนเราเปรียบเหมือนกับท้องฟ้านะครับผมนะท้องฟ้าที่ดีจะต้องอุ้มอิ่มเต็มนะอุ้มอิ่มเต็มหมายถึงอะไรบ้างสาระสำคัญนะครับผมนะช่วงที่28 29นะครับ3 29 30ต่างๆเนี่ยที่เดินอยู่ที่ขมับซ้ายขมับขวาของคนเราเนี่ยจะต้องอุ้มอิ่มเต็มอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะครับผมนะจะต้องอุ้มอิ่มเต็มนะครับหน้าผากจะต้องเนี่ยนะครับเพราะว่ากินความถึงท้องฟ้าหน้าผากอันนี้จะต้องอุ้มอิ่มเต็มหน้าผากที่ดีต้องอุ้มอิ่มเต็มหน้าผากที่ไม่ดีครับก็แบนเรียกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นร่องบุ๋มลึกลงไปบุ๋มลึกลงไปเนี่ยโอ้ปัญหาตามมาติดๆเลยชนะติดตัวเลยตลอดเวลาเลยครับผมนะก็เรียกว่าจะได้รับความทุกข์ทรมานลำบากลำบนเกี่ยวกับเรื่องความรักการทำมาหากินนะครับผมการทำมาหากินความรักต่างๆเหล่านี้นะความอาภัพต่างๆจะเข้ามาเยือนนะครับผมเพราะจากนั้นหน้าผากโง่เฮงของเราสามารถบ่งบอกได้ครับผมอย่างที่เรียนให้ทราบหน้าผากของคนเราเปรียบเหมือนก้อนท้องฟ้าแล้วคิ้วของเราล่ะอันดับแรกเรามาดูคิ้วนะคิ้วก็คือธาตุไม้นะครับคิ้วคือธาตุไม้ไม้เกิดไฟดวงตาซ้ายของเราเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ดวงตาขวาเปรียบเหมือนดวงจันทร์นะครับไม้เกิดไฟไฟเกิดดินจมูกของเรานี่แหละครับก็คือเปรียบเป็นดินที่เป็นภูเขานะครับเป็นป้อมปราการที่ยื่นออกมาจากตัวเรามากที่สุดนะครับผมเนี่ยนะจมูกของคนเรานะครับผมในส่วนของบนนะและจมูกของคนเราเนี่ยนะยื่นออกมามากที่สุดนะนั่นแหละไปที่ไหนคนเราเห็นหน้าเราก่อนก็คือเห็นจมูกของเราก่อนครับผมนะจมูกคือเปรียบเป็นภูเขาภูเขาที่ดีต้องมีพลังภูเขาที่ดีต้องมีพลังครับผมนะครับผมจมูกของคนเราคือภูเขาเราตีว่าเป็นธาตุดินนะดินเกิดทองหูข้างซ้ายของเราเปรียบเป็นธาตุทองครับผมทางทิศตะวันตกก็คือธาตุทองนะครับผมหูของเราคือธาตุทองท้องเกิดน้ำปากของเราล่ะครับผมนะปากของเราก็คือธาตุน้ำครับผมนะปากของคนเราเป็นธาตุน้ำแล้วน้ำเกิดไม้ใบหูอีกข้างหนึ่งก็คือข้างขวานั่นแหละคือธาตุไม้ครับผมนะก็คือง่ายๆก็คือว่าคิ้วของเราเป็นธาตุไม้มาเกิดไฟเกิดดินนะครับดินเกิดทองทองเกิดน้ำน้ำเกิดไม้นะครับผมนะก็จะวนกันไปมาอยู่อย่างนี้แหละครับผมเป็นวัฏจักรออกมานะทำไมเรียกว่าเป็นคนภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าเหลินเหลินก็คือเ
ขีดสองขาภาษาจีนท่านใดที่เขียนภาษาจีนกลางรู้ว่าเหลินก็คือว่าสองขาก็คือคนนะครับนะคนก็คือเพราะอะไรสองขามันต้องวิ่งต้องเดินเดินเดินชะตาชีวิตวาสนาของเราต้องเดินตลอดเวลาแต่ละปีก็เพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งแต่ละปีก็เพิ่มไปอีกตำแหน่งอันนี้เรียกว่าคนถ้าไม่เพิ่มไม่ได้เรียกว่าคนครับผมก็เรียกว่าสพศพก็คือเป็นซากศพครับผมนะก็คือหมดอายุขัยนั่นเองนะภาษาไทยเราคนคนคนก็คือว่ามันไม่อยู่นิ่งฉันใดฉันนั้นใกล้เคียงกันความหมายใกล้เคียงกันสามารถใช้กันได้ครับผมนะทีนี้เมื่อกี้มาพูดค้างไว้ว่าท้องหน้าผากเราเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าคิ้วของเราเปลี่ยนเหมือนกับเป็นเมฆหมอกก้อนเมฆครับผมนะตาเราของเราก็เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ขึ้นจากหุบเขาขึ้นจากภูเขามานะครับแล้วก็ตกไปนะพอตกไปดวงจันทร์ก็ขึ้นมาต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็มีน้ำขึ้นน้ำลงต่างๆเหล่านี้นะครับผมนะแล้วทีนี้มาพูดถึงว่านะจมูกของคนเราเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนขุนเขาและร่องจมูกล่ะครับผมอยากให้พวกเราให้ความสำคัญกับร่องจมูกด้วยร่องจมูกที่ดีก็เปรียบเหมือนกับตะเกียบครับผมตะเกียบที่ตั้งขึ้นมาแล้วถ่างขานะครับผมตะเกียบที่ดีนะครับผมถ่างขาเพื่อเตรียมหนีบอาหารมาทานมารับประทานครับผมนะก็คือบอกว่าก็คือร่องจมูกก็เหมือนกับเป็นทานน้ําไหลนั่นเองนะครับเป็นทานน้ําไหลแล้วปากของเราแหละปากของเราท่านเปรียบเหมือนกับเป็นเขื่อนกั้นน้ําเขื่อนกักเก็บน้ําเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําครับผมนะเพราะฉะนั้นจะเรียนให้ท่านทราบว่าบุคคลท่านใดนะครับผมที่คิ้วติดกันคือหัวคิ้วซ้ายหัวคิ้วขวาติดกันภาษาจีนเขียนว่าตัว e แปลว่า1อีเออร์ซันซือเนี่ยแหละครับe เนี่ยแปลว่า1นะครับผมนะอันนั้นไปกีดขวางช่องทางเดินของโชคลาภวาสนาเพราะอะไรน้ำมันไม่สามารถไหลมาได้น้ำท่านทราบไหมว่าคนจีนเนี่ยเปรียบน้ำเป็นโชคเป็นลาภครับผมเพราะฉะนั้นเขาถึงว่าสมัยก่อนนะหันบ้านเรือนหน้าบ้านหันประตูไปทางที่มีน้ำครับผมนะน้ำคือโชคเป็นลาภสมัยนี้หันหน้าบ้านไปที่ถนนหนทางเพราะเอาถนนหนทางมาแทนแม่น้ำแล้วนะครับผมนะก็คือเปรียบได้แต่ละยุคสมัยก็เปรียบได้ประมาณนี้ครับผมนะท่านใดที่มีคิ้วหัวคิ้วซ้ายหัวคิ้วขวานะครับที่ติดกันนะครับผมก็จะเรียนให้ทราบว่าประธานโทษครับจะเรียนให้ทราบว่าขอให้ท่านได้โปรดเชื่อผมเถอะว่าขอให้โกนคิ้วซ้ายขวาเปิดร่องน้ำนะครับเปิดร่องน้ำความกว้างยาวประมาณ2นิ้วของเจ้าของดวงชะตานะครับเปิดให้เกิดกว้าง2นิ้วนะครับผมเพื่อให้กระแสชี่เขาเรียกว่าคุยก็คืออะไรถ้าพูดกับคนไทยเราก็เรียกว่าพลังลมปราณพลังลมปานนั่นเองครับเพื่อให้พลังลมปานไหลลงมาเป็นน้ำนะเมฆหมอกบนท้องฟ้าอุณหภูมิสูงต่ำนะครับร้อนหนาวเย็นขึ้นมาก็เกิดฝนเมื่อเกิดฝนแล้วฝนก็เริ่มเทตกมาบนภูเขาครับก็มาตามร่องน้ำก็คือร่องจมูกเรานั่นแหละครับผมแล้วก็มาเข้าสู่เก็บกักน้ำที่เขื่อนกักน้ำก็คือในปากของเรานั่นเองนะครับผมแต่ในกรณีท่านหนึ่งล่ะครับที่คิ้วยาวติดกันเมื่อคิ้วยาวติดกันเป็นขวางทางน้ำปรากฏว่าอย่างไรครับผมท่านตามให้ทันนะครับเมื่อฝนตกลงมาคิ้วกั้นน้ำไว้น้ำก็จะไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำครับผมนะครับก็ปรากฏว่าไหลลงสู่ปลายคางเมื่อไหลลงมาสู่ปลายคางชิ้นนี้ก็เรียกว่าโชคลาภไหลทิ้งเลยครับผมอันนี้เจ้าชะตาไม่ได้ดีแน่นอนนะครับผมนะทำอะไรก็เหนื่อยนะครับผมภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าเหินเหว่ยชีเหินเหว่ยชีแปลว่าอะไรท่านใดที่มีคิ้วซ้ายขวาติดกันเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เปิดร่องคิ้วหัวคิ้วนะให้ห่างไป2นิ้วนะครับเหินเหว่ยชีแปลว่าบางทีอะในออฟฟิศอะเราไม่ได้ทำอะไรนั่นผิดเลยแต่
พื่อนฝูงครับผมคนโน้นคนนี้เขาซินหลี่โยสู้แปลว่าใจเขาคิดอยู่แล้วว่ามีอคติกับเราแล้วว่าไอ้ความผิดพลาดอันเนี้ยเกิดเพราะคุณเพราะคุณเป็นคนทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นหัวคิ้วที่ดีจะต้องเปิดห่างกัน2นิ้วครับเพื่อรับโชคลาภขึ้นมาได้โชคลาภก็เปรียบเหมือนเป็นน้ำน้ำเคลื่อนไหลเข้าปากครับผมนะก็จะเป็นอันนี้นะครับผมท่านเคยได้ยินไหมปากใหญ่กิน4ทิศนี่ปากใหญ่กิน4ทิศนะครับนะก็ต้าจุ๋ยปาชื่อซื่อฟังต้าจุ๋ยปาชื่อซื่อฟังก็คือปากใหญ่กิน4ทิศนั่นเองเพราะฉะนั้นคนปากใหญ่ก็ได้เปรียบกว่าคนปากเล็กนะครับผมนะแล้วถ้าถามผมว่าแล้วก็บ้านปลาชีวิตผู้หญิงคนนี้จะดีไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะขี้บ่นไหมดีไหมอะไรเนี้ยผู้หญิงที่คางแหลมๆครับผมคางแหลมๆนะเชื่อผมเถอะร้อยทั้งร้อยอ่ะนะครับยังไม่ต้องแก่อายุยังไม่ต้องมากหรอกครับเป็นคนเป็นอย่างไรขี้บ่นโอ้ขี้บ่นบ่นได้สารพัดเรื่องนะครับคอยจับผิดจับผิดนู่นจับผิดนี่เยอะแยะไปนะครับผมเพราะฉะนั้นคางที่ดีจะต้องอูมอิ่มเต็มแน่นนะอูมอิ่มเต็มแน่นนะเพราะว่าคางข้างซ้ายเนี่ยเปรียบเหมือนกับมังกรเขียวคางข้างขวาเปรียบเหมือนกับเสือขาวที่อันนึงก็บ่งบอกถึงเรียกว่ามีอำนาจอันนึงก็เปรียบเหมือนกับมีบารมีนะครับผมนะนี่คือเรียกว่าโง่เฮงนะครับผมทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันสักทีว่าโง่เฮงของผู้หญิงที่ผู้ชายอยากได้เป็นเมียนะครับผมนะเรามาเริ่มสวนนั้นเมื่อกี้ที่พูดนี่คือไตเติ้ลโดยภาพรวมเท่านั้นเองนะคะมาละทีนี้เราก็มาดูถึงว่าเราจะหลักมีหลักพินิจพิเคราะห์พิจารณาอย่างไรว่าผู้หญิงคนไหนนะที่เข้าเกณฑ์นะบางคนมันไม่ได้เพอร์เฟกต์หมดสมบูรณ์หมดแล้วครับผมแต่ขอให้ดีเด่นๆอย่างเดียวอย่าง2อย่าง3อย่างก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมนะครับนะอันดับที่1นะครับใบหูครับผมใบหูซ้ายขวาของคนเรานะครับผมนะก็เรียกว่าควรจะใหญ่นะครับผมใบหูที่ดีจะเข้ากับโครงสร้างของศีรษะเราคนที่อ้วนนะครับผมใบหูที่ดีจะต้องแนบครับผมคนที่ผอมนะครับนะคนที่ผอมใบหูที่ดีใบหูจะต้องกางอ้ากางเหมือนกับพวกหนูอะครับผมที่ใบหูก็เรียกว่ากางกางอันนั้นจะรับข่าวสารที่ดีนะครับผมแต่ดีที่สุดนะครับผมคนที่ใบหูกางกางนะครับแต่เด็กนะไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายเชื่อไหมครับท่านใบหูที่กลางกลางแต่เด็กเล็กอะไรเงี้ยโอ้คนนี้ใบหูกว้างกลางใหญ่เหลือเกินเนี่ยบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าชาตินี้ทั้งชาติกินยังไงก็ไม่สามารถอ้วนได้ครับผมท่านไปดูให้ท่านหาคนที่ใบหูกลางกลางแล้วก็อ้วนอ้วนอ่ะหาไม่ได้ครับผมนะเพราะไม่ว่าจะให้วันหนึ่งทานสามมื้อสี่มื้อห้ามื้อหกมื้อกินอย่างไรก็ไม่อ้วนนะครับผมนี่คือลักษณะของใบหูที่กลางๆนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงว่าดีที่สุดอ่ะนะใบหูอ่ะนะขอบใบหูควรจะมีเนื้อเพราะใบหูที่กลางๆอ่ะส่วนใหญ่จะไม่มีเนื้อนะครับส่วนใหญ่ใบหูที่ผอมๆคนที่ร่างๆที่ผอมๆใบหูจะกลางๆอย่างที่บอกเรียนให้ทราบว่าโง่เฮงของคนเรานะนะจะต้องมีอูมอิ่มเต็มหมายความว่าร่างกายมีเนื้อนะมีเนื้ออย่างไรท่านวันนี้เพื่อนฝูงของท่านนะคนไหนที่ผอมๆท่านลองไปถือโอกาสอบกอดเขาสะดุนิดนึงนะครับอบกอดเขาให้เต็มมือนะครับผมจะปรากฏว่าโอ้คนที่เราอบกอดคนนี้มีแต่หนังหุ้มกระดูกเลยครับผมหนังหุ้มกระดูกหนังหุ้มกระดูกเนี่ยนะครับผมก็เปรียบเหมือนกับแผ่นไม้แผ่นไม้นะครับแผ่นไม้มันบางๆแผ่นไม้บางๆโชคลาภจับไม่ติดครับผมทำอะไรก็ยากที่ทำขึ้นขยันก็ขยันซื่อสัตย์ก็ซื่อสัตย์แต่ทำมาหากินหาเงินได้แค่เศษเม็ดเงินที่ผ่านไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคนผอมๆนะครับผมคนผอมผมดูแล้วผอมอะไรเงี้ยนะ
ภาษาจีนกลางเรียกว่าเห่าปุ้ยเห่าต้อนหนาดีดียังไงก็ไม่ได้ดีมากมายหรอกครับผมเพราะว่าอะไรเพราะโชคลาภเข้ามาแล้วก็หลุดลอยไปไม่สามารถเก็บกักโชคลาภไว้ได้นั่นเองนะครับผมนะก็เรียนให้ทราบว่าจะหาคนที่มามีบุญบารมีมาคู่กับเรานะครับหาหญิงที่ดีต่างๆเหล่านี้นะโงเห้งของเขามีส่วนเกื้อหนุนฝ่ายชายอยู่มากมายนะครับผมนะใบหูก็อย่าเล็กใบหูใหญ่ดีครับผมนะใบหูที่ดีถ้าหัดสังเกตนะจะมีคำว่าวงล้อสวรรค์ก็คือมีกระดูกหูด้วยนะครับผมหูที่ดีสองข้างควรจะบาลานซ์กันเหมือนกันนะครับผมเป็นใบหูที่สวยงามแล้วก็เหมือนกันนะครับมีไหมที่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะบางคนที่มีหรือสินแสหูใบหูที่มันไม่เหมือนกันมีสิครับท่านผมก็ขออนุญาตยกเอาบุคคลสาธารณะท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักการเมืองนะครับผมทางภาคอีสานนะครับแต่ตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมท่านนี้ก็ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสานไว้มากมายท่านนั้นก็คือท่านสมศักดิ์เทพสุทินนั่นเองท่านสมศักดิ์เทพสุทินน่ะใครๆก็รู้ว่าออกสื่อแล้วต่างๆเนี่ยใบหูสองข้างไม่เท่ากันอันนั้นเขาเรียกว่ากินนมสองแม่นะกินนมสองแม่นะครับผมมีแม่เลี้ยงกับแม่จริงอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ชีวิตก็พลิกผันมาเยอะแยะมากมายดีก็ดีจนใจหายบางทีก็เสียหายก็เสียจนน่าตกใจเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะฝากบอกว่าใบหูที่ดีนะครับผมก็เรียกว่านี่ก็ควรจะใหญ่นะครับผมนะมีเนื้อครับผมเหมือนกับทางพิซซ่านะขอบชีสหนาแล้วใบหูบางแหละคือเหมือนกับขอบชีสบางๆนะครับผมนะเป็นกระดาษอ่ะยิ่งมองเวลามองเดินไปข้างนอกแล้วเห็นสองแสงอาทิตย์ส่องมาปรากฏว่าจากฝั่งนี้ทะลุไปฝั่งนู้นเลยครับผมนั่นคือใบหูที่บางก็เรียกว่าโชคลาภก็จะคุณภาพก็จะเรียกว่าโดนตัดคะแนนนะครับผมนะโชคลาภก็จะโดนตัดคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือส่วนของใบหูอันดับที่2สุภาพสตรีที่ท่านหมายตาไว้นะครับหน้าผากไม่ควรจะสูงไม่ควรโอเวอร์เกินไปหน้าผากสูงเนี่ยเหมาะกับผู้ชายครับผมนะหน้าผากที่สูงเหมาะกับผู้ชายครับผมภาษาจีนกลางเรียกว่าหนีเซินปุยเอาเกาเทียนถิงก็หมายความว่านีเซินก็หมายว่าท่านสุภาพสตรีนะครับผมนะแม่นางเนี่ย เรียกว่าหน้าผากอ่ะไม่ควรจะสูงเกินไปสุภาพสตรีที่หน้าผากสูงอ่ะนะครับสูงเกินไปก็อาจจะแก้โดยที่ว่าจะต้องไว้ผมปกลงมาปิดลงมาหน่อยนึงนะครับผมหน้าผากสูงเกินโอเวอร์เกินไปเนี่ยนะบ่งบอกอะไรบ้างอันดับที่1อาภัพรักความรักนะครับผมความรักเป็นอย่างไรบ้างบางทีเป็นม่ายสามีหย่าร้างสามีมีอันจากไปนะก็คือมีปัญหาหย่าร้างต่างๆเหล่านี้แหละครับผมนะก็จะบ่งบอกว่าหน้าผากของสุภาพสตรีที่สูงเกินอันนั้นไม่ดีเลยไม่ได้ให้คุณเลยครับผมนะไม่ได้ให้คุณนะแล้วก็แต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าบรรดาสุภาพสตรีฟังแล้วเฮ้ยฉันต้องไปไว้ผมปิดเป็นเรียกว่าผมทรงปิดหน้าผากครับแล้วทรงม้าทรงม้าปิดหน้าผากนะครับผมนะปิดหน้าผากนั้นน่ะผมเรียนให้ทราบว่าปิดหน้าผากไม่ใช่เป็นการดีนะครับผมการปิดหน้าผากเนี่ยนะท่านทราบหรือเปล่าว่าช่วงอายุ25ช่วงอายุ28เนี่ยนะเดินอยู่สำคัญมากเลยจุดนี้ของท่านนะเป็นเรียกว่าวังของมนุษย์เลยทีเดียววังมนุษย์นะพระราชวังมนุษย์นะครับผมวังอันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะสิ่งไม่ดีเข้ามาต่างๆเนี่ยจุด25 28ตรงเนี้ยก็มีแสงประกายสามารถเอาสิ่งที่ไม่ดีให้กระจายออกไปได้นะครับผมก็ยังมาปกป้องให้กับพวกเราได้นะครับผมอย่างเช่นท่านองค์พระแม่กวนอิมนะครับผมพระแม่กวนอิมจุดนั้นที่ท่านจะเห็นอยู่จุดนึงที่กลางหน้าผากตรงเนี้ยที่ปล่อยแสงออกมาต่างๆเนี่ยนั่นแหละครับคือตาที่3ของมนุษย์เราหน้าตาที่3ของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นกับผมก็ไม่แนะนำให้ท่านไว้ผมทรงม้ามาปิดหน้าผาก
นะครับผมนะแต่บางคนก็ทำให้พูดถึงไว้ผมทรงม้าทำให้ผมนึกถึงท่านพิธีกรที่โด่งดังของประเทศไทยเราท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับผมท่านมยุราธนบุตรนะครับผมท่านมยุราธนบุตรเนี่ยเขาไว้ผมทรงม้าเป็นเอกลักษณ์เป็นซิมโบลเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาเลยครับผมนะแต่การที่จะไว้ผมทรงม้าอย่างคุณมยุราธนบุตรได้เนี่ยนะครับผมต้องมีดีในตัวเองครับผมมีดีอย่างไรครับผมก็มีดีที่ประกายสายตาประกายสายตาจะต้องมีมนต์ขลังมีเรียกว่ามีความสว่างครับผมนะมีความสว่างนะครับลูกตาในตาของคนเราที่ดีอ่ะเปรียบเหมือนกับอะไรเขาบอกว่าเหมือนกับผลไม้ที่เป็นลำไยลำไยครับเอาเปลือกออกไปนะครับแกะเปลือกทิ้งเอาเนื้อของลำไยทานได้แต่เม็ดลำไยที่เหลือเนี่ยนะครับถ้าวางไว้มีแสงส่องเนี่ยประกายแป๊บ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 เลยนะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าตามังกรเพราะฉะนั้นลำไยเนี่ยนะเขาภาษาจีนกลางเขาจึงเรียกว่าหลงเหยี่ยนหลงก็คือมังกรหลงเหยี่ยนเหยี่ยนจินตะเหยี่ยนตาของมังกรนั่นเองนะตาของคุณมยุราธนบุตรนะก็เรียกว่ากินธาตุนี้ก็กินไม่หมดครับผมนะก็ตาใดจึงมีแรงทำงานก็หาเงินได้ตลอดนะครับผมนั่นแหละคือตาที่ให้คุณนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าหน้าผากของผู้หญิงอย่าสูงเกินนะครับผมแล้วในส่วนของคิ้วล่ะภาษาจีนมีอยู่ว่าคิ้วยาววาสนายาวคิ้วสั้นวาสนาก็สั้นนะครับผมนะแต่คิ้วของผู้หญิงที่ดีนะครับผมควรจะเป็นคิ้วเรียกว่าคิ้ววงพระจันทร์นะคิ้ววงพระจันทร์น่ะคิ้วซ้ายขวาเป็นวงพระจันทร์นะครับผมมีเคิร์ฟหัวคิ้วหนาปลายคิ้วเรียวลงบ้างนะครับผมนะแล้วความปลายคิ้วเนี่ยหางคิ้วเนี่ยควรประมาณ45องศาของในตาเรานะครับคือวาดออกมายาวยาวออกมานิดนึงนะครับสุภาพสตรีท่านใดที่ว่าคิ้วบางก็ผมก็แนะนำให้ไปท่านไปทำคิ้ว3มิติ4มิติ5มิติ6มิตินั่นแหละครับผมควรจะทำนะครับผมนะแล้วก็คิ้วให้เป็นทางเดียวกันด้วยนะคิ้วยาวเรียนให้ทราบนิดนึงว่าเกี่ยวคิ้วเนี่ยเรื่องสำคัญนะคิ้วหยาบหยาบต่างๆก็ทำงานลำบากคิ้วละเอียดก็ได้ทำงานได้เปรียบหน่อยนึงทำงานในห้องแอร์นะครับผมนะแนวเรื่องของคิ้วก็เป็นเรื่องของวาสนาเรื่องของคิ้วเป็นเรื่องของพี่น้องรักใคร่สามัคคีกันนะครับแล้วคิ้วที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบหัวคิ้วทั้งสองซ้ายขวาควรจะห่างกันอยู่2นิ้วนะครับผมนะคิ้วที่ดีนะครับผมนะเพราะว่าจะได้ไม่ไปขวางทางเดินของน้ำน้ำก็คือโชคลาภก็คือชี่นะครับผมชี่ก็คือลมปราณนั่นเองนะลมปราณของคนเรานะลมปราณเนี่ยนะก็สมมติว่าเรานั่งกันพับเพียบนั่งนานๆเนี่ยเลือดลมมันไม่เดินก็จะเป็นเน็บเอาได้นั่นแหละครับที่ลมปราณมีปัญหาเขาเรียกว่าชี่มันไม่เดินนะครับผมถ้าว่าเป็นหนักเข้าไปใหญ่เอามาพึกเอาผ้าหมายความว่าเลือดลมตรงนั้นมันไม่ไปหล่อเลี้ยงเท่าที่ควรอันนี้ก็ยังมีปัญหาหนักเลยครับผมสมัยก่อนจะต้องไปฝังเข็มอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมานะครับเพื่อเปิดทางให้ชี่เปิดทางให้ลมปราณมันได้วิ่งองค์ครบองค์ประกอบนั่นเองนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าในตาของสุภาพสตรีนะครับหรือเราท่านสุภาพบุรุษรวมกินความไปถึงสุภาพบุรุษด้วยนะครับดวงตาที่ดีนะครับผมไม่ควรจะใหญ่เกินครับผมนะดวงตาที่ดีนะครับที่ให้คุณนะครับผมนะเป็นดวงตาที่ว่าตายาวๆเรียวๆนะครับตาสีขาวก็ขอให้ใสๆขาวๆนะครับตาลูกตาในตาดำก็ขอให้ดำจริงๆอะไรเงี้ยนะมีแสงมีประกายตานะในตาที่ให้โทษนะครับง่ายนิดเดียวตาสามขาวตาสามขาวก็หมายความว่าในตาแต่ละข้างเนี่ยมี1ขาวแล้วก็มี2ขาวแล้วก็ยังมี3ขาวอยู่ที่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนอันนั้นเค้าเรียกตาสามขาวพว
วกนี้จะมักจะมีอุบัติเหตุนะเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนหรือว่าว่ายน้ำแล้วเป็นตะคริวเสียชีวิตต่างๆเหล่านี้มากมายนั่นคือตาสามขาวที่บ่งบอกว่าเวลาเสียชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่รันทดหดหู่เลยเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเข้ามาอย่างคาดคิดไม่ถึงนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ลูกตาโกนต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าเวลาพูดจาต่างๆนี่ก็ขอให้คิดขอให้ไต่ตองอยากให้เพิ่มความมีความละเอียดความรอบคอบความอดทนเพราะอะไรครับเพราะคนที่ในตาโปนโตเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่มีก็คือความอดทนเพราะฉะนั้นท่านใดที่ในตาโปนโตนะครับจะต้องมาฝึกเรื่องความอดทนนะครับผมเวลาจะพูดจะประชุมก็ขอให้พิจารณากันกรองคำพูดเหตุผลให้มีที่มามีที่ไปต่างๆเหล่านี้ให้รู้เรื่องเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ลูกตาในตาโปนเนี่ยคิดปุ๊บพูดออกมาทันทีเลยคิดปุ๊บก็พูดออกมาทันทีเลยคือไม่ได้กันกรองต่างๆออกมานะครับผมเพราะในตาเนี่ยจะเดินช่วงอายุ35 36 37 38 39 40เนี่ย6ปีนี้ก็อยู่ที่ลูกในตานะครับถ้าในตาเป็นประกายดีนะครับในตาไม่เสื่อมซึมไม่ง่วงนอนอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วมีชีวิตชีวาในตาช่วงนั้นก็ให้คุณนะครับผมนะมาช่วงถึง41นะครับผม41ก็อยู่บนเรียกว่าบนท้องฟ้าตรงนี้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็เรียกว่าจมูกของเราด้านบนนี่นะครับผมดั้งจมูกข้างบนนะดั้งจมูกข้างบนเนี่ยจะต้องไม่มีแผลไม่มีร่องรอยนะครับผมบางคนเขาเรียกว่าดูปุ๊บตกใจเลยว่าในหน้าผากอะลูกตาหัวคิ้วนะครับผมมีเขาเรียกว่ามีเส้นอยู่เส้นหนึ่งเส้นนี้แหละวงการนรรักษาเขาเรียกว่าเข็มทิ่มตำชีวิตทำไมเรียกว่าเข็มล่ะครับเพราะว่ามันเป็นเข็มนะครับตรงอยู่ตรงกลางน่ะเข็มทิ่มตำชีวิตอ่ะชาตาชีวิตอ่ะก็จะลำบากอีกเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเคยเห็นอยู่หลากหลายท่านอยู่เหมือนกันที่มีเข็มเกิดมาโดยเพราะอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะเป็นออกมานะครับก็จะมาเรียกว่าบ่งบอกว่าไม่ดีเลยน่าจะทำอะไรทำยากที่จะทำขึ้นด้วยเพราะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจมูกของเรานะครับก็อย่างที่เรียนทราบว่าเป็นภพมนุษย์ลบแพ้ชนะก็อยู่ที่ภพนี้แหละครับผมนะตั้งแต่อายุ31จนถึงอายุ50ปีรวมทั้งหมด20ปีนะครับผมทีนี้จมูกของคนเราเคยได้ยินไหมว่า5ขุนเขา5ขุนเขาเปรียบได้อย่างไรสมมติว่าเวลานี้ท่านนอนหรือค่ำคืนนี้ท่านนอนท่านนอนนอนที่เตียงนะครับผมลองเอาหมอนนะครับผมลองไม่นอนลองไม่หนุนหมอนสักหน่อยนึงแล้วท่านก็นอนอยู่บนเตียงท่านลองแตะจมูกของท่านดูจมูกนั่นคือภูเขาครับผมนะนอนลงไปแล้วเราแตะจมูกแล้วอ๋อนี่แหละจมูกนั่นคือภูเขาครับผมภูเขาที่ดีหรือว่าภูเขาที่ด้อยคุณภาพเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนะทีนี้มาพูดถึงว่าเรามี5ภูเขาเนี่ยใบหน้าของพวกเราล่ะมี5ภูเขานะครับภูเขาที่1ก็หัวจมูกนี่แหละครับผมภูเขาที่2หน้าผากที่ต้องอูมอิ่มเต็มนะครับนะนี่คือภูเขาที่2ภูเขาที่3ครับผมก็คือปลายคางปลายคางของพวกเราเนี่ยเป็นภูเขาลูกที่3ครับผมจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเรียกว่ารับกับจมูกนะรับกับภูเขานี้นะแล้วก็ถ้าภูเขาที่3อ่ะเสียล่ะภูเขาที่เสียก็หมายถึงลูกหลานด้วยนะภูเขาที่เสียหมายความว่าปลายคางจะฉลับเข้าไปครับผมฉลับเข้าไปท่านใดที่ปลายคางฉลับเข้าไปครับผมจะบางท่านมีสามีมีภรรยานะครับแต่งงานไปผ่านไป5ปี10ปี15ปีพอละไม่คาดหวังละไม่มีลูกก็ไม่มีลูกวะเพราะว่ามันไม่มีลูกครับผมนะเพราะปลายคางอันนี้มันเสียไปครับผมนะแล้วลูกหลานไม่กตัญญูต่างๆเหล่านี้เพราะปลายคางมันเสียนะมันฉลับเข้าไปนะมันโดนเฉือนเข้าไปครับผมนะนั่นคือภูเขาลูกที่3ภูเขาลูกที่4อยู่ทางไหนขวามือซ้ายมือครับผม
ซ้ายมือของเราจะมีหัวใจอยู่4ห้องหัวใจอยู่4ห้องนั่นแหละครับอันนั้นที่หัวใจเคลื่อนไหวนั่นคือภูเขาก็เรียกว่าภูเขาเรียกว่ามังกรเขียวนะโหนกแก้มช่วงนี้47 10 17 18 19นะครับจริงๆมันเริ่มแต่16 16 17 18 19 50นี่นะก็จะวิ่งอยู่ที่ภูเขานี่แหละครับภูเขามังกรเขียวแล้วก็ภูเขาที่เป็นเสือขาวอันนี้ที่จะต้องอูมอิ่มมารับกับหัวจมูกเรานะครับนั่นคือเรียกว่า5ขุนเขาที่ดีนะครับผมนะเพราะฉะนั้น อย่างคนไหนที่มีดาราท่านหนึ่งคุณบี้สุกิจใช่ไหมครับเป็นแต่ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษนะนั่นแหละครับก็เรียกว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนะคุณบี้สุกิจนะครับผมนะก็มาเราต้องให้ความสำคัญกับจมูกนะหัวจมูกจะต้องเป็นอย่างไรหัวจมูกจะต้องกลมต้องมนต้องโตมีเนื้อแน่นสำคัญที่ปีกจมูกครับผมปีกจมูกนะครับปีกจมูกซ้ายและปีกจมูกขวาจะต้องไม่เชิดขึ้นไปสูงเกินไปจะต้องต่ำลงมานะครับผมจะต้องต่ำลงมาครับผมนะเพื่ออะไรต่ำลงมาหัวจมูกจะต้องต่ำลงมาเพื่อที่จะได้ไม่เห็นรูจมูกอย่างไรเพื่อที่จะไม่เห็นรูจมูกคนที่เห็นรูจมูกเนี่ยนะเรียกว่าโชคลาภรูไหลครับผมนะเป็นคนใจใหญ่นะครับผมไม่รักเงินเงินก็ไม่รักท่านนะครับผมนะแล้วก็ได้เงินมาเหนื่อยแทบตายได้เงินมาไม่ได้มากมายเลยครับผมนะผิดกับบรรดาเจ้าสัวผิดกับบรรดาอาเซียหรือคุณหนูที่เรียนโรงเรียนดีๆนะครับผมนะท่านไปดูสิครับบรรดาเจ้าสัวนะหัวจมูกกลมมนใหญ่ปีกจมูกอูมอิ่มเต็มเลยครับผมนะนั่นคือเรียกว่าจมูกให้คุณจมูกเจ้าสัวนะครับผมแล้วก็ทำให้ผมพูดถึงบรรดาคิดถึงเจ้าสัวแล้วทำให้ผมนึกถึงตอนนี้เมืองไทยเรากำลังฮิตมากเลยมีเวลาอะไรมีวาไรตี้อันนึง อยู่เรื่องนึงนะครับออกรายการทุกค่ำคืนนะครับผมเป็นรายการที่ป๊อปปูล่ามากในเมืองไทยเราผมเชื่อว่าเราท่านก็คงจะได้เห็นนะครับผมนะเป็นการทำให้เราสามารถดูเรื่องโง่เฮงของคนได้รายการนี้ก็เป็นรายการแข่งขันกันร้องเพลงนะครับแต่เชิญผู้ที่มาแข่งขันร้องเพลงนะไม่ได้เชิญคนที่มีสตังค์เยอะๆมาร้องเพลงนะครับผมคนที่มีสตังค์เยอะๆเชิญมาร้องเพลงเนี่ยเขาร้องเพลงแล้วเขาบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยทางภาคใต้อะไรต่างๆเยอะแยะนั่นแหละครับคุณหญิงคุณนายนะครับแต่รายการที่ผมพูดถึงเนี่ยนะเป็นรายการที่เรียกว่าเชิญมาร้องเพลงเพื่อที่ว่าจะปลดหนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อปลดหนี้ครับผมนะปลดหนี้ถึงแม้ไม่ได้อะไรเลยแข่งขันไม่ชนะก็ยังได้ค่ารถค่ารากลับบ้านนะเป็นถุงเงินถุงทอง 5,000 บาทก็ยังดีนะหรือดีกว่านั้นก็หมื่นนึงหรือว่าแจ็คพอตอาจจะได้เกือบแสนซะด้วยครับผมนะหรือเกินแสนแต่พูดถึงว่ารายการเหล่านี้นะทำให้มองไปแล้วถ้าท่านอยากจะดูว่าโง่เฮงที่ดีเป็นอย่างไรนะครับและโง่เฮงที่ไม่ดีล่ะครับผมก็ใบหน้าก็จะเรียกว่าเศร้าๆหมองๆอมทุกข์ทรมานอยากจะเรียนให้ทราบว่ารายการที่แข่งกันร้องเพลงเพื่อปลดหนี้นะรายการนี้เขาเป็นของจริงนะครับผมดูจากโง่เฮงทราบได้ทันทีว่าไม่ใช่ลักไก่ไม่ใช่ว่าซีซัวเอาคนนั้นคนนี้มาแต่งมาแข่งมาร้องเพลงเล่นๆไม่ใช่เลยครับดูจากโง่เฮงเนี่ยก็รู้เลยว่าพวกท่านเหล่านั้นมีความทุกข์น่าสงสารจริงๆครับผมนะครับนะก็พูดถึงว่าเราจะมาพูดถึงจมูกนะครับผมนะจมูกที่ดีก็จะต้องปิดไม่เห็นรูจมูกครับผมปิดไม่เห็นรูจมูกอ่ะก็คือหมายความว่าสมมติว่าเราเอากระดาษนะครับผมกระดาษเมมโมเล็กๆนะครับเสียบเข้ามาใต้ร่องจมูกเราอ่ะประมาณ20วินาทีปรากฏว่าจะไม่สามารถหายใจได้ครับถ้าปิดปากไม่หายใจนะก็จะทนไม่ไหวแล้วครับผมนั่นแหละครับคือจมูกสุดยอดจมูกที่ดีครับผมนะแต่อีกจมูกหนึ่งท
ที่เปิดรูซ้ายเปิดรูขวาเปิดรูบนโอเพ่นนะเอากระดาษเสียบนะครับผมเสียบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรถ้ามีช่องให้ลมเข้าลมออกหายใจออกมาได้ตลอดเวลาอันนั้นคือรูจมูกที่ว่าที่คุณภาพติดลบนะครับผมนะก็จะบ่งบอกว่าจมูกก็ที่ดีนะต้องปิดจมูกต้องแข็งแกร่งปิดจมูกเหมือนกับอะไรบ้างปิดจมูกก็เหมือนกับตู้เซฟอะครับประตูเหมือนกับประตูที่ต้องปิดบังตู้เซฟไม่ให้เงินทองรั่วไหลออกไปนะครับผมนะก็ช่วงจมูกก็ช่วง46 47 46 47 48 49 50ก็อยู่ที่กินอยู่แถวจมูกนี่แหละครับผมนะก็เรียกว่าจมูกที่ให้คุณนะสุภาพสตรีท่านใดหรือว่าพวกเราสุภาพบุรุษก็เช่นกันนะถ้ามามีเส้นควบเหล็งควบเหล็งเขาเรียกหนวดของมังกรก็คือดีครับผมนะถือว่าดีไหมดีนะก็เรียกว่าเหมือนกับตกปลาครับผมตกปลาเส้นได้เส้นเชือกที่เราตกปลานั่นน่ะมันวิ่งออกไปนะครับผมวิ่งออกไปยาวกว้างๆอะไรเนี่ยดีครับผมไม่ใช่วิ่งเข้าปากนะถ้าวิ่งเข้าปากปัญหาตามมาทันทีนะครับนะก็เป็นนะครับเรียกว่าส่วนเส้นควบเหล็งก็เรียกว่าหนวดของมังกรนั่นเองนะครับหนวดของมังกรนะครับก็อันดับต่อไปที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรียกว่าเรียกร่องจมูกร่องจมูกอย่างที่เรียนให้ทราบไว้ว่าร่องจมูกจะต้องที่ดีนะครับผมจะต้องแบะทางออกครับผมแบะควรจะมีร่องจมูกแต่บางท่านปรากฏว่าไม่มีร่องจมูกครับผมบางท่านก็เรียกว่ากลับกันก็คือว่าข้างบนกว้างข้างล่างแคบอันนี้ก็ไม่ดีครับผมนะแล้วบางคนก็โอเคพอนุโลมได้หน่อยก็คือตรงๆนะครับตรงๆนะครับผมนะก็ร่องจมูกที่ดีครับผมก็ควรจะเป็นร่องจมูกที่ว่าข้างบนแคบข้างล่างถ่านลงมานะครับผมเหมือนกับหนีบตะเกียบอะครับที่พร้อมที่จะหนีบพร้อมที่จะหนีบพร้อมที่จะเข้าไปหนีบอาหารเข้ามานะถ่านแล้วก็หนีบขึ้นมาเข้าปากนั่นแหละคือเรียกว่าร่องจมูกที่ดีครับผมทีนี้ปากของคนเราสำคัญมากบางคนตัวใหญ่แต่ปากเล็กท่านลองสังเกตดูครับจากวินาทีนี้ลองสังเกตดูข้างนอกทั่วๆไปนะแปลกมากเลยเฮ้ยคนนั้นตัวใหญ่ว่ะตัวย้ายใหญ่แต่ปากเล็กว่ะมีทั้งชายมีทั้งหญิงครับผมนะครับคนปากเล็กเนี่ยนะก็จะสู้การหาเงินหาทองจะสู้คนปากใหญ่ไม่ได้นะครับจะสู้คนปากใหญ่ไม่ได้เพราะว่าปากใหญ่กิน4ทิศครับผมทีนี้เรื่องของโง่เฮงมันไม่ได้จบกระบวนการแค่นี้ครับผมน้ำเสียงเป็นโง่เฮงที่6ที่ว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับสุภาพสตรีที่บรรดาผู้ชายควรจะเข้าไปจีบนะหรือว่าเอ๊ะทำไมสุภาพสตรีนี้ดูแล้วดูดีจังเลยอ่ะพูดจาก็คนก็อยากฟังก็เพราะน้ำเสียงยังไงก็เพราะน้ำเสียงของสุภาพสตรีนั่นน่ะก้องกังวานก้องกังวานเหมือนกับตีละครั้งเก้งเสียงมันก้องกังวานดีครับผมนะแล้วก็เสียงที่ไม่ให้คุณล่ะเสียงไม่ให้คุณก็เป็นเสียงแหบแห้งนะครับเสียงแหบเสียงแห้งต่างๆเหล่านี้นะก็จะไม่ให้คุณนะครับนะพูดจาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคุณสูบบุหรี่จัดหรืออะไรต่างๆแล้วเป็นโรคคอหอยพ่ออะไรประมาณนี้นะครับผมก็เสียงที่ไม่ให้คุณพูดถึงปากเนี่ยช่วงที่เดือนอายุของเราก็คืออายุ60กับ61นะครับคนปากเล็กหรือว่าคนที่เสียงมีปัญหาเสียงแหบเสียงแห้งต่างๆเหล่านี้นะครับผมนะเสียงที่ฟังแล้วโอ้โหทรมานใจจังเลยอ่ะมันไม่อยากฟังเลยอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยนะระวังนะครับช่วงอายุ60ปีเนี่ยนะครับปัญหาสุขภาพจะตามมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเสียงไม่สำคัญนะครับเสียงของสุภาพดีก็จะต้องก้องกังวานนะครับผมพูดถึงฟันก็คือเหมือนกับว่าเสียงอย่างที่ปากของเราก็เหมือนกับเป็นเซฟตี้บ็อกซ์นะครับเป็นตู้นิรภัยนะครับปากใหญ่ตู้นิรภัยก็ใหญ่นะครับปากเล็กก็ตู้นิรภัยก็เล็กนิดเดียวนะครับผม
ว่าตู้นี้ภายที่เล็กใส่สมบัติก็ได้กระจิตนิดๆเดียวนะปากที่ใหญ่นะครับผมก็ใส่สมบัติได้เยอะแยะนั่นเองเพราะฉะนั้นบรรดาพิธีกรต่างๆนะครับผมนะที่ดีเด่นดังหาเงินปีนึงทั้งหลาย10ล้านเนี่ยล้วนแต่ปากใหญ่ทั้งนั้นแหละครับผมนะล้วนแต่ปากใหญ่นะครับก็เรียกว่าปากใหญ่ให้คุณนะครับถ้าท่านใดที่ปากเล็กก็พยายามไปจีบปากใหญ่นะครับผมนะต่อมาก็พูดถึงว่าตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของสุภาพสตรีนะโง่เฮงของสุภาพสตรีที่ผู้ชายอยากได้มาเป็นเมียนะครับนอกจากเรือนร่างสวยเสียงโอเคแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายเราจะมองข้ามไม่ได้ก็คือทรวงอกของสุภาพสตรีนั่นเองทรวงอกของสุภาพสตรีนะครับผมเต้านมนะในเรื่องของศาสตร์ของนรรักษานะครับประทานโทษเราจะไม่เอาเรื่องที่คิดอกุศลมาขำขันนะครับผมเราจะเอามาความเป็นจริงนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะมีผลต่อชะตาชีวิตทั้งชีวิตของเจ้าชะตาและก็ของตัวเราเองนะครับผมนะทรวงอกที่ดีของสุภาพสตรีนะจะต้องใหญ่ครับผมนะมาถึงตอนนี้นะยุคนี้เป็นยุคที่ว่ายุคทางเพศที่3หรืออะไรเงี้ยหลากหลายทางเพศนะครับผมเยอะแยะเลยบางท่านเป็นสุภาพสตรีแต่ว่าไม่มีใจให้ชอบเรื่องผู้ชายอยากจะเป็นผู้ชายแทนเป็นสุภาพสตรีแต่ว่าอยากจะเป็นผู้ชายไปเอาผ้ามาลัดๆๆๆนะผมบอกด้วยความหวังดีครับผมว่าท่านครับเชื่อผมเถอะครับนะอยากเป็นผู้ชายไม่เป็นไรท่านไม่ผิดหรอกครับผมแต่อยากเอาผ้ามาลัดให้มันแบนๆแฟบๆเลยครับผมเพราะว่ามันจะทำลายโชคลาภของท่านเองนะครับเพราะว่าสุภาพสตรีอย่างไรนะโชคลาภก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยละครับเพราะอะไรเป็นสุภาพสตรีก็อย่างไรก็ต้องมีมดลูกมีฤดูมีประจำเดือนต้องใช้ผ้าอนามัยต่างๆเหล่านี้นะครับผมอันนี้มันหลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ความชอบพอทางเพศเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่าเอาผ้ามาลัดนะครับผมเพราะงั้นลัดแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วท่านจะรู้ว่าบ้านป่าชิดท่านจะเสียใจนะครับผมนะเพราะฉะนั้นทรวงอกเต้านมนะปฐุมฐานเนี่ยนะผู้ชายก็ควรจะมองถ้าทรวงอกเต้านมปฐุมฐานที่ให้คุณก็จะควรจะมีไซส์ที่ดีด้วยเช่นกันไม่อุ้มไม่เล็กเกินไปนะครับผมนะก็พูดถึงว่าขึ้นมาจากนี้ถ้าลงมาถึงตะโพกล่ะครับตะโพกคนเรานะครับถ้าถามว่าตะโพกคนเราสำคัญไหมเขาเรียกว่ากิมตุ้นน่ะกิมตุ้นก็ทองคำนะเป็นถังทองคำนะครับผมนะตะโพกที่ดีของผู้หญิงก็เหมือนกับเลข8ครับผมเป็นเลข8นะครับผมต้องมีส้วนทรงองเอวนะเลข8นะประทุมนี่ก็เรียกว่าแก้มก้นตะโพกต้องผายออกมานะครับนะแต่จะมีโชคมีลาภมีทรัพย์สินสมบัตินะเก็บทรัพย์สินสมบัติได้นะครับผมนะก็จะผมบอกว่าเรื่องตะโพกเป็นเรื่องสำคัญพูดถึงตะโพกแล้วอดพูดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้พูดหยาบนะครับขอให้ท่านอย่าได้คิดไปในทางที่อกุศลนะครับผมพูดถึงตะโพกในส่วนของด้านหลังก็คือแก้มก้นแก้มก้นของคนเราที่ดีนะครับผมจะต้องเหมือนกับลูกแตงโม2ลูกครับผมลูกแตงโม2ลูกที่อูมที่อิ่มที่เต็มครับผมนะนั่นแหละครับเรียกว่าทำอะไรก็ดีก็เรียกว่ามีกิมเต้านะครับผมมีกิมเต้านะข้อที่ดีนะมันก็เป็นปุ้งกี่นี่เป็นปุ้งกี่ที่ดีครับผมนะรับทรัพย์ได้ดีครับผมนะก็เรียกว่ามีคลังทรัพย์มีคลังสมบัตินั่นเองนะครับผมนะแล้วถ้าแก้มก้นที่ไม่ให้คุณล่ะโอ้แก้มก้นที่ไม่คุณอ่ะ สมัยนี้การแต่งตัวของวัยรุ่นนะครับรัดกันตึงๆๆๆเลยครับมองเห็นสุดทรงองค์เอวเลยอ่ะปรากฏว่าหลายๆท่านปรากฏว่าแก้มก้นเป็นยังไงบ้างไม่มีแก้มก้นเรียกว่า90องศาตรงมาเลยครับผมบางคนหนักกว่านั้นครับผมเฉือนเข้าไปคือแก้มก้นมันหายไปเลยครับผมมันไม่มีแก้มก้นจริงๆเลยอ่ะนะ
เรียกว่าอันนั้นลำบากไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงนะแก้มก้นสำคัญมากเลยครับผมนะแก้มก้นก็อย่าคิดว่าไม่สำคัญท่านจะเห็นว่าบรรดาสุภาพสตรีนะครับผมแต่งตัวสวยเพรียวเตะตาดีอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าผอมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผอมๆเนี่ยนะก็บางทีก็หุ่นก็ดีนะฮะแต่ดีได้ระดับหนึ่งภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าจงขั้นปูจงย่งจงขั้นปูจงจงขั้นปูจงย่งหมายความว่าดูดีแต่ใช้ประโยชน์ใช้สอยอะไรต่างๆไม่ได้ดีนะครับผมนะก็เพราะว่าอะไรเพราะเขาผอมเกินไปอะไรๆก็กลัวอ้วนนะกลัวอ้วนคิดหนักคิดมากเกินไปนะเพราะว่ากลัวอ้วนกลัวแฟนจะไม่รักอะไรต่างๆเหล่านี้คือความคิดที่ยังไม่มีคนรู้จริงไปสะกิดเขาว่าคุณหนูขาคุณหนูครับเชื่อผมเถอะครับคนอ้วนน่ะมีน้ำมีเนื้อมีนวลนะถึงจะมีโชคลาภพูดถึงเนี่ยนะสุภาพสตรีเนี่ยผมขออนุญาตตัดบทมาสุภาพนักแสดงตลกท่านหนึ่งนะที่เวลาเดินนะครับเล่นบนเวทีชีวิตตลกมากผอมๆสูงๆแล้วเดินเหมือนเป็ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเดินเหมือนเป็ดนะแต่ตอนนี้ท่านนี้เขาไม่อยู่แล้วนะครับผมตัวเขาผอมเรียวเหมือนกับกระดานเลยครับผมนะนะอยู่บนเวทีให้ความรู้ให้ความเพลิดเพลินกับพวกเราเรียกเสียงหัวเราะให้กับพวกเราได้เยอะแยะแต่ในเงินที่หลังจากลงเวทีแล้วก็ได้ปะไม่ได้มากมายเลยครับวันไหนทำงานวันนั้นได้เงินวันไหนไม่ทำงานวันนั้นไม่ได้เงินนะแต่โชคลาภเนี่ยนะลำบากลำบนทำให้คิดหลงผิดไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีทางออกชีพมันกัดกลุ่มต่างๆคนอื่นไม่เข้าใจเขาคนอื่นไม่เข้าใจเขาเพราะฉะนั้นคนที่ว่าหอมบางต่างๆเนี่ยเชื่อผมเถอะครับกินให้อิ่มกินให้เยอะนะครับผมนะกินให้อิ่มทานน้ำเยอะๆด้วยนะครับทานน้ำอุ่นเยอะๆต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีน้ำมีเนื้อมีนวลให้หน้าตาสดใสนอนให้อิ่มนะครับคิดสิ่งที่คนคิดสิ่งที่ไร้สาระก็อย่าไปคิดนะครับคิดไม่ออกง่ายนิดเดียวถามผู้รู้ปรึกษาคนที่รอบข้างของท่านเนี่ยแหละครับปรึกษาแล้วท่านก็จะได้กำไรกับกำไรนะครับผมนะพูดถึงว่าแก้มก้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่อนขาคนจีนเราอ่ะนะครับชอบดูมากเลยท่อนขาขาสองข้างเนี่ยนะขาที่ดีอ่ะนะน่องซ้ายน่องขวาลูกหมูจะต้องมีพลังครับผมขาที่ดีจะต้องมีน้ำมีเนื้อครับผมขาที่ไม่ให้คุณเขาเรียกว่าขาตะเกียบขาตะเกียบคือขาเรียวๆครับผมนะบางคนน่ะสูงอ้วนท้วมใหญ่แต่ขาเล็กมีเยอะแยะไปเหมือนกับคนสองร่างนะหรืออีกคนอีกประเภทนึงที่เห็นอยู่นะครับผมก็เรียกว่าเขาเรียกขาลูกโตโอ่งภาษาจีนเขาเรียกว่าโอสิงถุยโอสิงถุยหรือโอสิงเจียวเจียวก็คือแปลว่าขาก็คือว่าโอสิงก็คือรูปตัวโอครับผมคือเดินขาลอดช่องนั่นแหละโชคลาภหายหมดคนที่เดินขาเดินแล้วขาเป็นรูปตัวโอต่างๆเหล่านี้นะคือขากงนั่นเองอ่ะโชคลาภเสียหายหมดเลยครับผมทำอะไรก็ทำยากสุขภาพปัญหาร้อยทางร้อยก็มีปัญหาครับผมนะก็พูดถึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ว่าอยากจะให้พวกเราท่านๆนะครับก็นำมาช่วยพิจารณานะครับผมว่าก็ถือเป็นการโอกาสที่ตอบแฟนเพจนะแฟนรายการนะครับที่ว่าอาจารย์อูสินแสอูจะดูยังไงอ่ะที่ว่าอยากจะได้ผู้หญิงมาเป็นศรีภรรยาที่ดีของคุณลูกนะครับผมนะเพราะว่าการอยู่ก็ไม่ได้อยู่แค่เดือน2เดือนปี2ปีนะครับอยู่กันตลอดชีวิตนะก็เลยถือโอกาสมาบอกเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้ออกมาให้เราท่านทราบได้ทราบกันว่าผู้หญิงที่ดีนะโหเฮงที่ดีควรจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างนะครับผมนะท้ายนี้กับผมสินแสอูอูทองอูน้ำนะครับผมก็
ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากเลยครับผมนะที่ได้ติดตามเพจของผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะก็คิดว่าเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราท่านบ้างถ้าคิดว่าดีนะครับก็กรุณาช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามนะกดแชร์ให้เก็บไว้เป็นกับบรรดาเพื่อนๆหรือคุณลูกต่างๆนะครับเก็บเอาไว้หรือคุณพ่อคุณแม่ก็เก็บเอาไว้ให้คุณลูกได้ดูได้ศึกษาต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงครับผมนะไม่ได้นำมาพูดล้อเล่นนะครับผมก็เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับผมนะก็เรียกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็ในคลิปหน้ามีสาระใหม่ดีๆนะครับผมก็จะนำมาพูดคุยกับเราท่านนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้พวกท่านทิ้งคำว่าโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับเพราะโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะมีสิ่งที่วิชาอื่นโหราศาสตร์อื่นๆไม่มีตั้งเยอะแยะนะครับผมนะแต่ว่าเรื่องของโหเฮงเป็นเรื่องที่มองปุ๊บหลายๆท่านก็สนใจมากมายผมก็เลยนำเรื่องโหเฮงต่างๆเหล่านี้ออกมาแสงขึ้นหน้ามาสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับผมก็ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามนะครับผมพบกับผมสินแสอู่ทองอู่น้ำได้ใหม่นะครับหรือท่านจะมา ID line นะครับ ID line ของผมก็ง่ายนิดเดียว WU แล้วก็จุด WU ก็คืออู่ครับWU จุดแล้วก็ master MASTER อู่จุด master เราก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมมาแชร์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ทั้งหรือว่าอยากจะทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดท่านเป็นธาตุอะไรก็ง่ายนิดเดียวแล้วล่ะครับผมก็ไลน์มานะครับผมง่ายๆนิดเดียวหรือจะติดต่อเบอร์โทรศัพท์คุยกับผมได้โดยตรงก็ไม่มีปัญหาครับยินดีครับผมยินดีรับใช้089 340 3857หวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้พวกท่านนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับขอบคุณครับพบกันใหม่ช็อตหน้าข้างหน้านะครับขอบคุณครับ